หนึ่งประเภทกีฬาที่ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาของเราในรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ทางเบื้องหน้าของเราตรงนี้ด้วยนะคะและนะครับท่านประธานสโมสรนะครับน้องเอนะครับหรือคุณคิดนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่ไต๋นะครับนำมาเน่ที่สับสนเรื่องกีฬาในหลากหลายมาตลอดโดยเฉพาะนะครับสองนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้คงไม่ได้กล่าวนามท่านเพราะว่าท่านพิธีกรได้กล่าวไปแล้วได้ไปเสียเวลาครับในนามของเมืองพัทยาเองเนี่ยเราได้สับสนในเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของกีฬานะครับมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของกีฬานั้นเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้และเรากำลังจะทำให้เมืองนี้เนี่ยเป็นสปอร์ตทัวริสต์นะครับดังนั้นเนี่ยกีฬาหลากหลายที่เกิดขึ้นที่พัทยาเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเมืองพัทยาเองเนี่ยยินดีสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นบนทะเลนะครับหรือชายหาดหรือแม้กระทั่งหลายกิจกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จัดที่อินดอร์สเตเดียมของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะได้ผลักดันกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่จะสามารถผลักดันนะครับสโมสรที่เป็นสโมสรของเมืองพัทยานะครับโดยใช้ชื่อพัทยานะครับพัทยาฟุตซอลคลับเนี่ยหรือทีมฉลามวาฬที่ท่าเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจเราต้องการจะให้เป็นความภาคภูมิใจของคนพัทยานะครับของคนชลบุรีนะครับที่ได้มีทางท่านประธานแล้วคณะทำงานไอมาเน่ของพี่ต่ายครับพี่ต่ายที่ผู้เป็นผู้กลับถึงหลักของฟุตบอลอาชีพให้เยาวชนในเมืองพัทยาครับคนทั่วไปในเมืองพัทยาได้มีอาชีพการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ได้ผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับบอลซิตี้ขึ้นประกอบกับทางท่านนายกเมืองพัทยามีนโยบายทางด้านนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็ยินดีที่จะทางเมืองพัทยาอย่างเต็มที่ส่วนในปีนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งนำโดย NS แข่งขันของการแข่งขันในระดับภูมิภาคระดับภูมิภาคนะครับเป็น Regional Football Championship ใช่ไหมครับของวิสโซนซึ่งปีนี้เราก็พร้อมจะส่งนักกีฬาแน่นอนครับสู้เต็มที่ครับความพร้อมมาเต็มขนาดนี้ผมก็จะทำกำลังใจให้พี่เสริมหน่อยนะฮะเต็มที่นะท่านเนี่ยมีอยู่จริงนะฮะจริงเหรอฮะมีอยู่จริงคือเป็นมาสคอตทำไมคนรู้กันเนี่ยพอพูดถึงฉลามวาฬที่ท่าแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยเราก็สู้กับเขาจนที่ท่าเลยครับนี่แหละค่ะคือที่มาที่ไปนะว่าทำไมเราถึงต้องใช้ขอบคุณประธานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับทั้งฟุตซอลฟุตบอลนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสทางไอมาเน่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับการที่เราเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ตอนที่มีการจัดทัวร์นาเมนต์ U18 U15 จัดที่พัทยานะครับก็บอกว่าเป็นรายการที่ต้องบอกว่าอันดับหนึ่งประเทศนะครับรายการนั้นเรื่องของยอดผู้ชมแล้วก็ความป๊อปปูล่ามันขึ้นมาก็เป็นระดับหนึ่งเลย U18 นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้เล่าเรื่องราวนิดนึงหลังจากนั้นก็เลยได้คุยกับทางผู้บริหารหลายท่านนะครับว่าพัทยาเนี่ยที่พูดกันมาว่าเป็นคนคนชนเมืองคนกีฬาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเมืองชนคนกีฬาเมืองชนคนกีฬาซึ่งเราต้องบอกว่าคำฝันคือคำฝันนะแต่พอเราได้คุยปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่แค่คำฝันเขามีเขาอะไรเขามีอารมณ์เข้ามารู้จักพยานมากทีละก็เลยเริ่มคุยกันนี่หน่อยเลยค่ะสนับสนุนแบบว่าเต็มที่สุดแทบจะไม่ต้องฝากเลยเพราะว่านักเตะของพัทยาที่เป็นนักเตะใหม่ๆเขามีฝีมืออยู่แล้วพร้อมแล้วที่จะออกไปที่บ้านนี่เอฟซีไปของมานั่งกันเยอะมากเลยนะเอฟซีขอเช็คเอฟซีหน่อยเนาะไปถามที่รถจะบ้าตายกันไหมมาทำให้ทีมพัทยายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งก็พยายามทำผลงานให้ดีครับแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับก็ฝาก
แฟนๆพัทยาก็ตามเชียร์พวกเราด้วยครับผมและจะมาอยู่ที่นี่ไหมครับ